ุณผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมครับที่บางครั้งเวลาเราจะไปซื้อสินค้าเนี่ยเรามักจะมองดูแพคเกจจิ้งหรือว่าตัวหีบห่อของมันว่าออกแบบมาได้สวยงามมากน้อยแค่ไหนจนบางครั้งเนี่ยเราลืมตัวสินค้าข้างในไปเลยนะครับโอ้โหความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีมากจริงๆครับแต่มันจะมีมากแค่ไหนและบรรจุภัณฑ์ในอนาคตเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าครับในงาน FCG 100ปี Innovative Expositionมาดูกันครับว่าโลกนวัตกรรมโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนนั้นจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันนั้นนอกจากที่เราจะดูเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งปัจจัยครับที่จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยหันมาสนใจสินค้ามากขึ้นปัจจัยนั้นก็คือแพคเกจจิ้งนั่นเองครับพอเรามาพูดถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่ออนาคตเนี่ยครับอยากรู้เหลือเกินว่าทาง SCG เนี่ยมีแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ออกแบบอยู่กี่แนวทางครับทาง SCG ส่งเสริมนะคะก็จะแบ่งเป็น3แนวทางด้วยกันค่ะอันแรกก็จะเป็นการออกแบบเพื่อ Universal Design หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความเป็นสากลตัวอย่างของ Universal Design นะคะก็จะเป็นแพ็คเกจอย่างที่บอกค่ะเพื่อความเป็นสากลเด็กผู้ชายผู้หญิงคนชราหรือแม้กระทั่งผู้พิการนะคะผู้พิการก็ต้องคำนึงถึงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเช่นตรงนี้ค่ะจะมีภาษาเบลบอกจะเป็นคำว่าโอเพนนะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยค่ะจะมาคลำดูก็จะรู้เลยว่าตรงนี้เอาไว้เปิดนะค่ะ Universal Design หรือว่า Design for All ทุกเพศทุกวัยสากลใช้ได้หมดเลยถูกต้องค่ะครับอันที่2ก็จะเป็นอีโคดีไซน์ค่ะเพื่อการรักสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างนะคะจะเป็นขวดพลาสติกค่ะที่เรียกว่าไบโอเนื่องจากเราใช้เม็ดพลาสติกอะค่ะประมาณ 70% คือไม่ทั้งหมดนะคะที่เหลือเนี่ยจะใช้ไบโอในที่นี้ก็จะเป็นวัสดุที่ได้มาจากพืชอะค่ะก็จะเป็นพวกชานอ้อยพวกแกนข้าวโพดแล้วก็จะเป็นกากน้ำตาลค่ะเอามาผสมเป็นส่วนประกอบหนึ่งในตัวเม็ดพลาสติกอันนี้แล้วก็ขึ้นรูปมาเป็นขวดพลาสติกค่ะครับก็คือจะประหยัดพลังงานในการขึ้นรูปแทนที่จะใช้พลาสติก 100% นั่นเองจริงๆในเรื่องของ Eco Design นี่เราจะได้ยินกันชัดอยู่แล้วมันจะมี 3R ใช่ไหมครับมี Reuse Reduce แล้วก็ Recycle ถูกต้องซึ่งขวดนี้เนี่ยใช้ครบเลยถูกต้องค่ะสุดยอดมากครับแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นสมาร์ทดีไซน์ก็คือการผสมผสานทั้ง2ข้อเข้ามาไว้ด้วยกันค่ะก็จะเป็นทั้งประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ทำให้เกิดคุณค่ามูลค่าเพิ่มหรือว่าช่วยให้เกิดความเป็นสากลด้วยค่ะตัวอย่างของสมาร์ทดีไซน์อันนี้นะคะก็อันนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรม back in box นะคะ BIB ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะคะการจะบรรจุน้ำดื่มก็คือแทนที่เราจะใส่น้ำเข้าไปในขวดแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปในถุงในถุงอย่างนี้แทนถุง retort pouch อันนี้แทนมันก็เลยเป็น back in boxก็คือเป็นถุงที่อยู่ในกล่องนี้นี่เองค่ะข้อดีหลักๆนะคะก็คือมี3อย่างค่ะในการประกอบขึ้นรูปอะค่ะแทนที่จะใช้เม็ดพลาสติกเราก็มาใช้กล่องกระดาษแทนนะคะอันที่2สำหรับการขนส่งแทนที่จะขนส่งโดยใช้ขวดพลาสติกเราก็ประหยัดพื้นที่ใช้อย่างนี้เรียงซ้อนเอาสูงขึ้นวางซ้อนไปได้เลยในตู้คอนเทนเนอร์ใช่ตัวกระดาษคือย่อยสลายได้เองธรรมชาติตามอายุการใช้งานของมันด้วยสมาร์ทดีไซน์ยังมีอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุผลไม้ได้เรียกว่าโปรลองเชลฟ์ไลฟ์แพ็กเกจจิ้งด้วยนวัตกรรมสารเคลือบชนิดพิเศษของ SCG Paper Coating Technology ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศสามารถรักษาวัตถุดิบให้สดใหม่ได้นานกว่าบรรจุภัณฑ์ธรรมดาบอกได้เลยครับว่าเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจริงๆครับและนี่แหละครับคือแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าและที่สำคัญครับยังช่วยลดต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าขนส่งได้อีกด้วยครับ